เที่ยวบินกักตัวฟรีจากอังกฤษ UK และอเมริกากลับไทยเดือนมิถุนายน64อันนี้ของอังกฤษก่อนก็จะมีทุกๆวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับดูปฏิทินเลยทุกๆวันอาทิตย์ก็มิถุนายนจะมี6มิถุนายน13มิถุนายน20มิถุนายนแล้วก็27มิถุนายนส่วนของอเมริกาเนี่ยอันนี้คือวันที่ถึงประเทศไทยนะครับไม่ใช่วันออกจากอเมริกานะาถึงไทย3มิถุนายน10มิถุนายน สิบอดมิถุนาสิบสองมิถุนาสามสิบสิบเอดสิบสองทำไมติดกันเลยอันนี้เที่ยวบินกักตัวฟรีนี้จะเฉพาะคนไทยคือพาสปอร์ตไทยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงอังกฤษก่อนของอังกฤษให้ดูที่ข้อหนึ่งนะครับคือสถานทูตเขาประกาศล่วงหน้ามาตั้งนานแล้วหมายถึงว่าประกาศทีเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยมีอัปเดตเพราะว่ามันมีทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วคือมีเป็นประจํา อ่าก็สําหรับการกักตัวฟรีเนี่ยเราก็คือจะต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินของการบินไทยนะครับที่ตามหน้าจอนี้เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอทุกลิงก์เลยเว็บไซต์ของ t h a i a i r w a y s ติมด้วย com เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูนะครับหรือว่าถ้ามีบัตรโดยสารเดิมก็คืออีเมลนี้ t h a i t i c k e t i n g t s i ์ไ t h a i a i r w a y s co. uk อย่างที่บอกจะมีทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วอ่าทีนี้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของการบินไทยนะครับเราก็เลือก เป็นวันเวนะคือไม่แน่ใจไปกลับได้หรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราทํำมาจะเป็นวันเวย์ตลอดเลยต้องลองถามทางสถานทูตด,ดูว่าไปกลับได้ไหมก็คือง่ายๆแค่ว่าซื้อตั๋วเครื่องบินของการบินไทยแล้วก็ไปขอ COE จบแค่นี้เองเราก็เลือกเริ่มต้นที่ลอนดอนเสร็จแล้วก็ไปที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็วันที่เนี่ยเราก็คือเลือกเอาเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็ค้นหาไปสิ่งที่คอนเฟิร์มนะครับว่าเที่ยวบินกักตัวฟรีของ UK เดือนมิถุนายนยังมีอยู่ทุกๆวันอาทิตย์ถึงเส้นเดือนเพราะว่าตัวเครื่องบินของวันอื่นนอกจากวันอาทิตย์นั้นไม่มีเนี่ย not available หมดเลยยกเว้นเนี่ยวันอาทิตย์27ก็คือมันทุกๆวันอาทิตย์อยู่แล้วอเนี่ยเห็นไหมอ่าทั้งนั้นก็เราก็ค้นไปเราก็จะรู้ว่าวันที่6แล้วก็13 20 27เนี่ยถึงจะมีราคาขึ้นมาก็คือถ้าเราจองเนื่อๆน,น,นิดนึงก็จะได้ราคาประมาณ550กว่าปอนด์ถ้าจองใกล้ๆก,ก็จะแพงขึ้นสําหรับเจ้านี้ ก็คือซื้อตั๋วตามเว็บไซต์ในนี้เสร็จแล้วก็เอาไปขอ C O E นะครับเดี๋ยวพูดถึง C O E อีกทีหนึ่งส่วนของอเมริกาของอเมริกายงย้ำนะว่าอันนี้คือวันที่ถึงไทยนะครับไม่ใช่วันที่ออกจากอเมริกาก็คือวันที่สามสิบสิบเอดบนี่ยที่ถึงไทยแล้วก็สายการบินก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีวันที่สมถึงไทยวันที่สมก็กาตาแอร์เวย์ถึงไทยวันที่10ก็ออนิปอนแอร์เวย์ถึงไทย11มิถุนาก็ E V A Air แล้วก็ถึงไทย12มิถุนาคือ โคเรียนแอร์ส่วนของครึ่งเดือนหลังเขายังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีต่ออีกหรือเปล่าต้องรอประกาศแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็คือตามลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์เฟซบุ๊กสถานทูตไว้ใ,ใต้วิดีโอพอเราจิ้มลิงก์นี้ไปปุ๊บก็คืออันนี้เลยก็คือเราก็จิ้มที่แดงๆนี้นะครับโปรดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลก็ให้เรามาที่ข้อ2นะครับเที่ยวบินซึ่งแต่ละสายการบินเขาก็ตัวย่อไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างวันที่3มิถุนายนเนี่ยเที่ยวบิน QR เนี่ย จำนวนโค้ตา100คน100คนก็จะขึ้นได้หลายสนามบินอย่างที่เห็นตามหน้าจอนี้นะครับจองที่ไหน3ม,มิถุนาจะเป็นกาตา a i แอร์เวสก็คือมาที่ข้อ3.2 3.2ก็เราจะต้องจองแบบจองที่เว็บไซต์ของกาตาร์แอร์เวสตามลิงก์นี้ที่ของสถานทูตเขาให้มาเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องใส่โปรโมโค้ดเป็นเนี่ย pr underscore cr 9 8 9แแล้วก็ต้องเลือกเป็นแบบ one way เท่านั้น ก็จากสนามบินที่เขาบอกเสร็จแ,แล้วก็ปลายทางก็คือแบงคอกสุวรรณภูมิวันเว์เท่านั้นผ่านเว็บไซต์หรือถ้าไม่ผ่านเว็บไซต์ก็ผ่านเอเจนต์ก็คือรายชื่ออยู่ข้างล่างก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินปุ๊บก็เอาไปขอซ o e เลยอ่าลืมบอกอันนี้ถึงไทย3มิถุนาก็คือเราขึ้นเครื่องบินตั้งแต่1มิถุนายนนะครับอันหนึ่งมิถุนายนหมดเลยหลายสนามบินมากเอาเป็นว่าครอบคลุมทุกสนามบินที่ดังๆในอเมริกานั่นแหละเสร็จแ,แล้วก็ ไปเจอกันที่การต่อเครื่องที่โดหฮากาตตาแล้วก็พอ10มิถุนายนเอานิปปอนแอร์เวย์100ที่นั่งเหมือนกันถึงไทย10มิถุนาขึ้นเครื่องบิน9มิถุนาจะมีแค่2สนามบินเองคือลอสแองเจลิสและก็ซานฟรานซิสโกการจองก็คือเอานิปปอนแอร์เวย์มาที่ข้อ3.3ก็คือเข้าที่เว็บไซต์นี้ที่สถานทูตเขาให้ลิงก์มานี้นะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วตามปกติหรือถ้าสอบถามก็คือตามหน้าจอนี้เลย เบอร์โทรอีเมลแล้วก็11มิถุนายนสายการบิน BR ก็คือ eva air ต้องไปต่อเครื่องที่ไต้หวันก็จะมีรายชื่อสนามบินที่ขึ้นได้ตามนี้นะครับก็คือขึ้นเครื่องบิน10มิถุนายนแล้วก็ถึงไทย11มิถุนายนโควิดห0 0คนเหมือนกันของ eva air มาที่ข้อ3.4อันดับแรกเราต้องลงทะเบียนที่ google form อันนี้ก่อนแหมเป็นสายการบินเนะาทำไมใช้ google form อ,อ๋อมันช่องทางใดช่องทางหนึ่ง จะลงทะเบียนอันนี้เฉยๆหรือจะส่งอีเมลไปบอกว่าขอจองหรือจะโทรไปก็แล้วแต่ถ้าเรามีตั๋วเดิมอยู่ก็เปลี่ยนไม่ได้จะต้องขอรีฟันเสร็จแล้วก็ไปซื้อใหม่แล้วก็เขาไม่ได้บอกวิธีมาก็เดาว่าก็เดี๋ยวคงจะส่งรายละเอียดมาว่าจะต้องโอนเงินที่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็สายการบินนี้จะต้องตรวจโควิดก่อนเดินทาง72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกแสดงว่ากาตามไม่ต้องนะเพราะเขาไม่ได้บอกก็ต้องลองสายถามสายการบินดูก่อนนะครับ ว่าต้องตรวจโควิดไหมแล้วก็ถึงไทย12มิถุนายนก็คือขึ้นเครื่องบิน11มิถุนายน KE ก็คือโคเรียน i r ร์100ที่นั่งของโคเรียนแอรข้อ3.1ซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์นี้ตามหน้าจอนี้นะครับก็สามารถตัดบัตรเครดิตอะไรต่างๆผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ทันทีแล้วก็จะได้ตั๋วผ่านมาทางอีเมลก็คือเหมือนซื้อตั๋วตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนตัว๋วต้องเป็นตั๋วที่ขึ้นต้นด้วยรหัสนี้180 ก็จะมีค่าดำเนินการ50ดอลลาร์สรุปว่าไม่ว่าจะซื้อของสายการบินไหนก็ตามพอซื้อแล้วปุ๊บก็เอาไปขอใบอนุญ,ญาตเข้าไทย COE ต่อเลยนะครับอ่าเอามีคลิปนี้นะครับรีวิวแบบละเอียดวิธีขอ COE ใบอนุญ,ญาตเข้าไทยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอจะมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือเราก็อัปโหลดรูปพาสปอร์ตของเราแล้วก็กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยแล้วก็บุคคลอ้างอิงแล้วก็เราจะได้รหัส6หลักมา แล้วก็รอประมาณหนึ่งถึงสามวันนะครับซึ่งสเต็ปแรกนี้ทำล่วงหน้าเลยก็ได้เอ่อแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังสิบห้าวันให้เราไปซื้อตั๋วเครื่องบินพอซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็มาต่อในสเต็ปที่สองก็คืออัปโหลดตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีใบอนุญาตกักตัวฟรีอะไรไม่ต้องมีแค่ตั๋วเครื่องบินเท่านั้นเสร็จแล้วก็รออีกประมาณหนึ่งถึงสามวันทาการก็จะได้ C O E มานะครับง่ายมากก็คือทั้งอเมริกาแล้วก็อังกฤษเนี่ยเหมือนกันทั้งคู่ แค่ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วมาขอ COE ไม่ต้องมีใบอนุญาตกักตัวฟรีใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็วันขึ้นเครื่องบินนะครับเอกสารที่จะต้องมีอย่างแรกก็คือ COE อย่างที่2คือแบบฟอร์มต่อ8ซึ่งโหลดได้ที่ลิงก์นี้เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอหรือไปดูที่อีเมลที่สถานทูตเขาส่งมาแล้วก็แอปพลิเคชัน Thailand Plus ซึ่งจะใช้รหัส6ห,หลักแล้วก็ COE code ตรงมุมซ้ายบนของใบ COE ในการสมัครซึ่งมีหลายคนบอกว่าเขาไม่ได้ดู หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาบอกว่าจะตรวจแต่ก็ไม่ได้ตรวจนะครับก็แล้วแต่จะโหลดหรือไม่โหลดก็แล้วแต่แล้วก็ใบรับรองแพทย์ต่างๆเขาไม่เอาเลยสถานทูตไม่ต้องการใบรับรองใดๆแต่เขาก็แล้วแต่สายการบินอย่างเช่นอเมริกาที่พูดไปเมื่อกี้บางสายการบินเขาจะเอาฉะนั้นต้องถามสายการบินก่อนว่าต้องมีใบรัตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินไหมสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลกลับไทยนะครับตามหน้าจอนี้ดูได้เลย go.noGuide.com/reopen ok gonoguide.com/ticket gonoguide.com/hotel ตามหน้าจอหรือดูใต้วิดีโอ gonoguide.com/reopen ก็จะเกี่ยวกับข้อมูลกลับไทยทั้งหมดนะครับทั้งคนไทยและต่างชาติที่จะเข้าไทยออกรวบรวมไว้หมดแล้ว gonoguide.com/ticket ก็คือเกี่ยวกับเที่ยวบินกักตัวฟรีหรือว่าจะเช็คว่าสายการบินไหนต้องการใบตรวจโควิดบ้างสําหรับคนไทยหรือทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเครื่องบิน แล้วก็ go.noGuide.com/hotel ok ก็โรงแรมกักตัวนะครับสำหรับคนที่จ่ายค่ากักตัวเองอบอได้รวบรวมราคาแล้วก็เรียงลำดับไว้แล้วคิดว่าน่าจะอำนวยความสะดวกได้เลยอย่าลืมนะครับดูตามหน้าจอหรือดูลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆได้จองเที่ยวบินกักตัวฟรีนะครับของทั้งอังกฤษหรืออเมริกาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สามารถเล่าให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ